กราบเรียนท่านอาจารย์ธรรมธีระธรรมภิสุทธิ์ที่เคารพอย่างสูงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นวันที่11ของการปฏิบัติธรรมหลักสูตรของจริงเกิดกับคนจริงรุ่นที่2ของท่านอาจารย์โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบรรยายธรรมเพื่อเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมของคณะผู้ปฏิบัติธรรมต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบเท้านมัสการพระเดชพระคุณคณะสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบและธรรมสวัสดีจงมีแด่สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะได้พูดถึง อานาปานสติทั้ง4จตุกะจตุกะแปลว่า4ถ้ามี4จตุกะก็จะ4416ใช่ไหมอานาปานะ16ในไปเจอในชั้นหลักฐานว่าอานาปานสติ16ในเนี่ยนอกจากอัตถกถากล่าวไว้แล้วยังมียังมีที่เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสกับพระราหุลนะนะพระราหุลลูกชายทรงแสดงอานาปานะ16ใน4จตุกะนี้แก่พระราหุลนี้เราก็จะมาดูกันนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับเราก็จะข้ามบาลีไปเลยนะจตุกาแรกเมื่อหายใจเข้ายาวเธอก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวเธอก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวตัวหนังสือไม่มาบัดเมื่อหายใจเข้าสั้นเธอก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นเธอก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอจักสำเนียกว่าเราจักรู้ทั่วกายนะก็คือรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจักรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกเนี่ยจตุกะที่หนึ่งซึ่งพูดไปเมื่อวันก่อนแล้วว่ากองลมมันมีตำแหน่งที่ลมปรากฏให้เรารู้สึกได้ก็มีต้นลมที่ช่องจมูกกลางลมที่หน้าอกกระเพื่อมปลายลมที่หน้าท้องมันพองยุบทีนี้เวลาเราเห็นจริงๆด้วยวิปัสสนาเห็นตามที่มันมีมันเป็นมันจะเห็นแค่3ตำแหน่งนี้กรณีที่เราส่งจิตตามไปว่าตอนนี้ลมเข้าช่องจมูกแล้วเดินทางผ่านลำคอแล้วกำลังไปที่หน้าอกนะท่านเห็นไม่ได้เพราะมันไม่มีการกระเพื่อมอะไรเป็นจินตนาการที่เราคิดเชื่อมโยงโดยวิปัสสนาที่ว่าเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นอย่างที่มันปรากฏอันไหนไม่ปรากฏอย่าคิดเอาก็จะเป็นวิปัสสนึกซะเปล่า
ดังนั้นในคัมภีร์จึงได้ว่าบุคคลไม่พึงส่งใจตามไปว่าบัดนี้ลมเดินทางไปไหนแล้วจากจุดนี้ไปจุดนั้นแล้วนี้ก็บุคคลไม่พึงส่งใจตามไปแต่พึงรู้สึกได้ถึงการปรากฏของลมเมื่อมันกระเพื่อมหรือพองยุบเอาเฉพาะความรู้สึกที่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏคิดเอาก็เป็นวิปัสสนึกใช่ไหมความข้อนี้เปรียบเหมือนหิ่งห้อยอ่ะหิ่งห้อยบินในเวลากลางคืนมืดมิดหนักไม่มีแสงเดือนไม่มีแสงนีออนด้วยมันไปเนี่ยมันสว่างวาบใช่ไหมเราก็เห็นมันวาบจากนั้นมันดับลงมันก็ไปอีกมันก็ไปวาบอีกที่หนึ่งวาบจุดนี้กับวาบจุดนี้เราเห็นแต่ตอนที่มันวาบนี้ถ้าเราคิดว่าเชื่อมโยงว่าเอามันกำลังบินไปอันนี้ไม่เห็นแล้วเราต้องคิดแล้วใช่ไหมเพราะว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้มันไม่มีแสงเนี่ยมันบินไปนั่นเราก็คิดเอานี้ถ้าทำตัวเหมือนเห็นหิ่งห้อยมันสว่างเอาเฉพาะตอนที่เราเห็นไม่เอาตอนที่คิดเชื่อมโยงนะมันก็วาบหนึ่งแล้วมันก็ไปแล้วก็วาบหนึ่งมันก็ไปแล้วก็วาบหนึ่งเอาเท่าที่มันผัสสะได้ตอนที่คิดเชื่อมโยงมันก็ไม่ใช่ภารกิจวิปัสสนาที่แปลว่าเห็นอันนั้นมันไม่เห็นแล้วมันคิดนี่ใช่ไหมทีนี้อนาปานะอันจตุการแรกเนี่ยเป็นอนาปานะที่อิงแอบสอดสัมพันธ์กับกายามาดูอนาปานะจตุการที่สองอิงแอบสอดสัมพันธ์กับเวทนากำหนดอนาปาแต่เห็นเวทนาในจตุการแรกกำหนดเวทนาแต่เห็นกายเขาก็มีบาลีเราก็จะข้ามบาลีไปเลยนะเธอสำเนียกว่าเรานะจักเสวยรู้ปิติหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจักเสวยรู้ปิติหายใจออกคืออย่างนี้ไอ้คำว่าเสวยเนี่ยมันไปแปลตามพยัญชนะมากเกินไม่ได้แปลเน้นอรรถความหมายพอไปเน้นพยัญชนะก็ต้องใส่เสวยเข้าไปเพราะเวทนาเขาแปลกันว่ามันเสวยสุขทุกข์ไม่เฉยเฉยทีนี้ถ้าแปลแบบเพื่อถอดเอาความหมายอิงสภาวะไว้ปฏิบัติกำหนดรู้เนี่ยเราตัดคำว่าเสวยออกก็ได้ก็เป็นเธอสำเนียกว่าเราจะรู้ปิติหายใจเข้าเราจะรู้ปิติหายใจออกก็แค่นี้แหละน้องมันจะชัดกว่าพยัญชนะที่มันพลุงพลังหมายความว่าไงก็หมายความว่าไอ้ปีติโสมนัสเนี่ยเรียกอย่างว่าโสมนัสเนี่ยมันเป็นเวทนาไงเวทนามี5อย่างนะครับลักษณะปรากฏแห่งเวทนาย่อมมี5อย่างลักษณะปรากฏแห่งเวทนาปรากฏลักษณะเฉพาะ5ลักษณะเฉพาะคืออะไรทุกข์สุขอุเบกขาโสมนัสโทมนัสใช่มั้ยใครๆทั่วโลกนับถือพุทธไม่นับถือพุทธผิวสีอะไรก็มีเวทนา5เนี่ยถ้าโทมนัสโสมนัสก็เกิดที่ใจเนี่ยถ้าอุเบกขาก็เกิดที่ใจที่กายทุกข์กับสุขเท่านั้นไม่มีอุเบกขาหรอกเพราะว่ามันเป็นวัตถุหยาบรายละเอียดไว้อธิบายทีหลังในหมวดเวทนานุปัสสนาของเขาเหมือนเวลามันโสมนัสก็มีไหมปฏิบัติเอาจริงๆเรายิ่งมือใหม่ด้วยนะพอเริ่มทำไป10 วัน15 วันปีติโสมนัสสุขเกิดแต่สมาธิก็มีขึ้นนี้ระหว่างนั้นเราก็ยังมีอานาปาเป็นแม่บทเนี่ยอานาปาเป็นแม่บทพลอยได้เห็นผัสสะทั้งหลายพลอยได้เห็นเวทนาด้วยแม้จะมีใจจ่ออยู่ที่ช่องจมูกแต่ก็เห็นทุกความรู้สึกที่เกิดในทวารหกรวมทั้งพวกเวทนาโสมนัสโทมนัสด้วยเนี่ยไม่ได้ว่ารู้แต่ลมเข้าออกไอ้ลมเข้าออกมันเป็นตัวล่อตัวฝึกหรือเป็นอุปกรณ์ไปดักจับแมลง
มลงคือผัสสะทั้งหลายในทวาร6เวทนาทั้งหลายในทวาร6เนี่ยพวกนี้เหมือนแมลงเราจะเห็นทุกแมลงจับได้ทุกตัวแมลงเมื่อเรามีอานาปาอานาปาจะมีคุณสมบัติให้เราสามารถเห็นได้ในทุกผัสสะแต่ว่าไม่มีอนาปาให้ไปดูผัสสะเองโหไม่ค่อยเห็นหรอกบอกให้ไปนั่งดูผัสสะไปเดี๋ยวคิดไปอื่นละถ้าเอาใจจ่อที่อยู่ที่อนาปาจะได้เห็นผัสสะทั้งหมดเลยถ้าไม่มีอนาปาบอกไปนั่งรู้ผัสสะโอ้แป๊บเดียวไปแล้วใจนะไปเรื่องอื่นอดีตอนาคตละเธออย่าสำเนียกว่าเธอสำเนียกว่าเราจะสวยรู้ความสุขหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเรารู้ความสุขหายใจออกเห็นไหมเธอสำเนียกว่าเราจะสวยรู้จิตตสังขารหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะสวยรู้จิตตสังขารหายใจออกเนี่ยถ้าเราตัดคำว่าสวยไปง่ายกว่าสำเนียกว่าเราจะรู้สุขหายใจเข้ารู้สุขหายใจออกก็มีใช่ไหมเพราะบางทีบางสมาธิบางบัลลังก์เนี่ยมันสุขแบบสุขจริงๆนะสุขแบบไม่เคยสุขมาก่อนในชีวิตสุขจนติดใจอะไรพอติดใจเมื่อไหร่เป็นวิปัสสนูปกิเลสเมื่อนั้นถ้าไม่ติดใจก็สักว่าเป็นนามหนึ่งๆที่มีลักษณะหนึ่งๆพอติดใจทีนี้ก็โอ้ยนั่งทีไรก็ลุ้นอยากให้มีอาการแบบนี้อีกชอบใจชื่นใจติดใจอยู่คนเราติดในฌานติดในสมาธิเนี่ยไม่ธรรมดานะติดยิ่งกว่ากามอีกอย่างฤาษีติดฌานเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขในกามไม่ได้เสี้ยวที่16เสี้ยวที่16ของความสุขในฌานเนี่ยติดขนาดนั้นนั้นฤาษีติดฌานติดขนาดไหนขนาดไม่กินข้าวตัวพร้อมไปบินบาตรมากินมื้อแล้วก็อยู่ในฌานหลายวันแล้วค่อยไปบินใหม่แม้พวกเราเนี่ยเป็นมือเป็นนักกรรมฐานแห่งยุคได้เวลากินข้าวไปดีกว่าใครจะมานั่งอยู่ไปก่อนเวลาด้วยฤาษีทั้งหลายไม่ไปกินข้าวยอมอดเพราะสุขในชาติดังนั้นฤาษีแต่งงานกับฌานนักวิปัสสนาแต่งงานกับวิปัสสนูปกิเลสชาวบ้านแต่งงานกับกามเนี่ยใช่ไหมติดกันคนละอย่างทีนี้อันที่7บอกว่าสำเนียกว่าเราจะรู้จิตตสังขารหายใจเข้ารู้จิตตสังขารหายใจออกก็คุณขณะนั่งสมาธิอยู่นะดื่มด่ำอยู่นะการปรุงแต่งยังมีได้อยู่เลยมโนทวารยังคงปรุงไหลไปเอื่อยๆอ่อนหน่อยถ้าไม่นั่งสมาธิก็ปรุงแรงเชี่ยวเข้มข้นนั่งสมาธิก็ปรุงอ่อนแต่ก็ยังปรุงอ่ะภาวะไร้ปรุงมีไม่ได้ยกเว้นไปเข้านิโรธถ้าเข้านิโรธมันก็จะสิ้นภาวะไร้ปรุงหรือเข้าพระสมาบัติพวกเข้าสมาบัติทั้งหลายสมาบัติมันแปลว่าระงับระงับอะไรระงับการปรุงไหลปวติที่ปรุงไหลไปทั้งวันถ้าเป็นฌาน8ของฤาษีก็ระงับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเขาเอาใจไปจดจ่อตรึงมั่นอยู่กับกสิณดินน้ำไฟลมหรืออสุภะเมื่อใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวการไหลปรุงก็ไม่อาจเป็นไปโดยคล่องตัวสะดวกเพราะใจไปอยู่กับสิ่งเดียวแล้วไอ้การปรุงมันต้องหลายๆอารมณ์ใช่ไหมต่อเนื่องกันไปเกิดดับต่อเนื่องกันไปพวกสมาบัติทั้งหลายก็มีดังต่อไปนี้ฌานสมาบัติได้แก่ฌาน8หรือ4พละสมาบัติได้แก่โลกุตระฌานแล้วคราวนี้หรือ4นั่นเรียกโลกิยฌานโลกิยฌานโลกุตระฌานทีนี้ทำได้ตั้งแต่โสดาโสดาปฐมฌานโสดาทุติยฌานโสดาตติยฌานโสดาจตุตฌานโสดาปัญจมฌานได้5อริยบุคคลเข้าฌาน5โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้าฤาษีเขามีกสิณดินน้ำไฟลมหรือว่าอสุภะเป็นอารมณ์ถ้าของวิปัสสนามีนิพพานเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่าพละสมาบัติผลนะผลจิตคำว่าผลจิตต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นจะมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่ได้ไงมรรคจิตผลจิตมันตายตัวเป็นโลกุตระนิยามว่าจะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ตั้งแต่โสดาขึ้นไปเขาก็ตรึงมั่นในนิพพานนั้นเข้าฌานที่1ฌานที่2ไปถึงฌานที่5ไม่มากไปกว่านี้ได้แค่นั้นส
กิทาคาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานปัญจมฌานอนาคาปฐมฌานทุติยฌานปัญจมฌานไปอย่างเงี้ยอรหันต์ปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดนะโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะอย่างเงี้ยก็มันจะไม่ปรุงยิ่งนิโรธสมาบัติเนี่ยสิ้นปรุงอย่างสิ้นเชิงตลอด7วันที่อยู่ในนิโรธอย่างนี้เป็นต้นจิตตสังขารจึงไม่อาจมีในวาระพระสมาบัติแต่หากว่าไม่อยู่ในวาระพระสมาบัติยังไงก็ปรุงจิตตสังขารก็ยังปรุงไปทีนี้ท่านก็รับสั่งว่าเราเนี่ยจะรู้จิตสังขารหายใจเข้ารู้จิตสังขารหายใจออกท่านใช้คำว่ารู้ท่านไม่ได้ใช้คำว่าระงับเราจะระงับจิตสังขารหายใจเข้าเราจะระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้มันกรรมฐานตั้งแต่อริยะโสดาขึ้นไปถ้าต่ำกว่าอริยะโสดาก็รู้ไม่ใช่ระงับเพราะว่าท่านระงับไม่ได้ความสามารถไม่มีวันการเข้าพระสมาบัติเนี่ยต่ำกว่าโสดาเข้าไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นเอกขตารมเอกขตารมเอกขตารมอารมณ์หนึ่งเดียวคือนิพพานอันนี้เราทำไม่ได้ดังนั้นในภารกิจตอนนี้วิอานาปานะของเราเนี่ยจึงเป็นอานาปานะที่เห็นรู้ดูอยู่ซึ่งการปรุงแต่งที่ไหลแล้วมันได้อะไรก็จะได้รู้ว่าการปรุงแต่งมันไม่เที่ยงมันเวียนวนมันกลับกรอกมันแปรปรวนมันเป็นทุกข์เนี่ยกระสับกระส่ายแปรปรวนและมันเป็นอนัตตาหาใช่ตัวเราของเราไม่เวลาสมัยก่อนนั้นคิดอะไรก็คิดเป็นเราเราเป็นคิดใช่ไหมฟุ้งเป็นเราเราเป็นฟุ้งโกรธเป็นเราเราเป็นโกรธง่วงเป็นเราเราเป็นง่วงอิจฉาเป็นเราเราเป็นอิจฉาเมตตาเป็นเราเราเป็นเมตตาทีนี้มาดูใหม่ดูด้วยวิปัสสนาว่านานานามธรรมที่ปรุงต่างๆนานาให้โกรธรักชังชอบเบื่อเหงารำคาญเมตตาตาตานี้นี้หาใช่เราไม่รู้ทุกลมหายใจเข้าออกซึ่งจิตตสังขารใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าท่านปฏิบัติถูกทางท่านจะเห็นจิตนี้ที่เป็นการปรุงแต่งไปนี้นะการปรุงแต่งของจิตไปนี้นะเรากับหมาบ้าถ้าถูกทางต้องเห็นจิตตนเป็นเรากับหมาบ้าหมาบ้าตัวนี้อันตรายนะกัดเจ้าของก่อนแล้วไปกัดคนอื่นตั้งแต่อยู่กับจิตมาตั้งแต่เด็กจนโตจิตไม่อนุญาตให้เรามีความร่มเย็นผาสุกเลยใช่ไหมเที่ยววุ่นวายไปทั่วปรุงแต่งไปทั่ววันนี้มาพบคำสอนพระพุทธเจ้าก็พยายามจะรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตงั้นใครที่บอกว่าโอ้ยฉันเป็นนักกรรมฐานฉันเป็นนักภาวนาจิตฉันดื่มด่ำลึกซึ้งประณีตประเสริฐสงบเนี่ยจิตงดงามสมาธิมีพลังอะไรพวกเนี้ยมือสมัครเล่นนั่นน่ะเป็นพวกไปติดสมถะบ้างไปติดอาการวิปัสสนูปกิเลสบ้างแล้วก็เอามาตีปี๊บไปจนไปดูนรกสวรรค์ไปดูวาระจิตคนอื่นเอ้าตลาดมันก็นิยมอ่ะไม่รู้จะว่าไงตลาดมันนิยมเรื่องเนี้ย 80%พอบอกมาดูทุกข์มาดูทรมานมาดูกระสับกระส่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปรวนกับกว่าโอ้ไม่อยากปฏิบัติแล้วมันทุกข์เนี่ยมันจึงไม่ง่ายปฏิบัติให้ถูกทางจะเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเนี่ยนางวชิราภิกขุณีอรหันต์กล่าวไว้อย่างนั้นจะเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเธอสำเนียกว่าเราจะผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าเขาแช่งว่าผ่อนระงับเห็นไหมผ่อนระงับคือเบาลงซอฟลงไม่ไหลเชี่ยวการปรุงไม่แรงไม่เข้มไม่เชี่ยวกรากการปรุงในสมาธิมันปรุงซอฟเนี่ยปรุงคลาสสิกอ่ะแล้วปรากฏว่าถ้าคิดวิเคราะห์อะไรตอนนั้นแตกฉานเลยนะคิดอะไรเป็นฉากละเอียดคิดในสมาธิเนี่ยพบผลทางเกิดปัญญามากมายต่อเรื่องที่เราคิดใดๆเนี่ยศึกษาเรื่องไหนระหว่างนั้นก็แตกฉานกำลังเรียนอะไรอยู่มาเข้าสมาธิบทเรียนต่างๆก็จะถูกจิตสังขารขณะนั่งสมาธินะตีแตกทุกประเด็นเจาะได้ลึกซึ้งแต่เมื่อก่อนผมเขียนหนังสือ
หลายเล่มแต่ก่อนนี้แล้วนั่งสมาธิบทความข้อเขียนอัตถพยัญชนะวินิจฉัยสภาวะไปได้ตอนนั่งสมาธิเยอะนัยยะต่างๆปรากฏพลั่งพลายตอนนั่งสมาธิมันก็ได้ดีในแง่ที่ว่าศึกษาปริยัติก็ลึกซึ้งแต่ไม่ได้ดีในแง่ภาวนาเพราะมันทำให้เสียเวลาไปอ้อมไปคิดทฤษฎีวินิจฉัยอะไรอยู่มันก็จะเสียเวลาและไม่เห็นไตรลักษณ์ตรงๆผ่อนระงับจิตสังขารเนาะแต่ว่าไม่ผ่อนนะระงับซึ่งหน้าก็ต้องเข้าฌานเข้าฌานได้มีนิพพานเป็นอารมณ์โลกุตตรฌานไงต้องโสดาขึ้นไปแต่วันนั้นเข้าไม่ได้เอาต่อมานะจตุกัฏที่3อานาปานะแม้ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกก็พลอยได้เห็นจิตเมื่อกี้พลอยได้เห็นเวทนาใช่ไหมแต่นี้ก็พลอยได้เห็นจิตบาลีก็ว่าไปเราก็ข้ามนะครับว่าเธอสำเนียกว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตหายใจออกคำว่ารู้ทั่วถึงนะท่านหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกขณะจิตที่เกิดดับต่อเนื่องไปในมโนทวารทุกความรู้สึกนึกคิดทุกจิตใจที่เป็นขณะละเอียดละเอียดเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นประวัติต่อเนื่องไม่ขาดสายเรารู้ทั่วถึงไม่เผลอไม่ใช่ว่าโอ้ผ่านไป 2-3 นาทีค่อยรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้รู้เลยเผลอไปเขาเรียกว่าไม่ทั่วถึงนั้นใช้คำว่าทั่วถึงก็เพราะว่าใจเนี่ยมันสารพัดหมื่นแสนล้านสิ่งที่คิดน่ะเรารู้ทั่วถึงทุกความคิดรู้ทั่วถึงทุกจิตที่เกิดในขณะหนึ่งๆเนี่ยแต่ถ้าเผลอก็ไม่รู้ไงถ้าเผลอก็ไม่ทั่วถึงไงถ้าทั่วถึงก็จะไม่เผลอไงเธอสำเนียกว่าเราจะทำจิตให้ล่าเริงหายใจเข้าเราจะทำจิตให้ล่าเริงหายใจออกครั้งนี้น่ะเพื่อเป็นยาหอมจะลุงใจให้สามารถที่จะชื่นชมชื่นใจในการทำกรรมฐานเมื่อเราเกิดบันเทิงระหว่างปฏิบัติอนาปาเนี่ยด้วยอำนาจแห่งสมาธิเกิดขึ้นจิตก็บันเทิงจิตก็ล่าเริงแจ่มใสอะไรพวกนี้ผ่องใสก็จะเป็นกำลังใจให้สู้ไปเรื่อยๆในสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่านอกจากจิตจะว้าวุ่นแปรปรวนกับกอกกระสับกระส่ายแล้วบางครั้งจิตก็ดีใช่ไหมโสภณจิตก็เกิดเป็นเมตตาสัทธากรุณาล่าเริงบันเทิงโสมนัสโทมนัสก็เกิดสลับกันไปอย่างนี้แหละถ้าเราล่าเริงในที่นี้อยากใช้คำว่ามันมีการลื่นรมที่จะทำต่อเนื่องไปอ่ะถ้ามันไม่ลื่นรมมันก็ไม่อยากทำกลับบ้านดีกว่าใช่ไหมมันเพลินใช้คำนี้ก็ได้มันเพลินที่จะนั่งต่อเนื่องได้ทั้งวันคนบารมีมากๆเนี่ยสู้ได้ทั้งวันเพลินเพลินกับการเดินนั่งตั้งแต่4:00 ถึง4:00 PMเวลาบารมีมันน้อยๆมันจะเก็บของกลับบ้านท่าเดียวมารมาผจญเนี่ยไอ้นักสู้ที่มันจะไปมรรคผลนี่มันเพลินทั้งวันไม่ใช้คำนี้ก็ได้มีบารมีมากกรรมฐานย่อมเกิดต่อเนื่องตลอดสายไม่ขาดตอนเช้ายันค่ำตลอดวันทุกวันเดือนจนกว่ามรรคผลจะเกิดผมก็เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อรถแมพทูนิพพานเนี่ยเขียนไว้ว่าก่อนจะเข้ากรรมฐานให้อธิษฐานจิตว่าเราจะกลับไปสู่โลกภายนอกด้วยเหตุ2เท่านั้น1ได้มรรคผลแล้วกลับออกไป2ตายลงในระหว่างทำความเพียรแล้วให้เขาหามออกไป
เว้นสองทางนี้แล้วไม่มีทางที่สามสำหรับเราเอาแบบนั้นแหละไม่มีทางที่สามสำหรับเราปักหลักสู้กันให้ถึงที่สุดนะมันจะหนีไม่พ้นเราเอาถ้าที่นี่มันครบ7 เดือนเนี่ยฉันก็เพดานกรรมฐานก็สูงประชิดป้วนเปี้ยนยานสูงใกล้ๆจะข้ามโคตรหมดเวลาก่อนแล้วจะทำยังไงบอกว่าให้หามออกไปตายแล้วหามออกไปเขาไล่ฉันอยู่ไม่ให้ฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมเจ้าของสถานที่เขาบอกจบคอร์สแล้วเขาเชิญเรากลับเนี่ยแล้วจะบอกว่าเราจะกลับไปสู่โลกภายนอกเมื่อเราตายหรือเราได้มรรคผลจะพูดกันได้ไงเพราะเดี๋ยวครบ7 เดือนเขาไล่เราออกหรือเชิญออกพูดให้ไพเราะหน่อยว่าเชิญเรากลับบ้านจบคอร์สแล้วไม่ต้องห่วงกรรมฐานมันไม่เกี่ยวกับว่าสถานที่มันเกี่ยวกับทุกที่ที่เราจะทำนะอันที่นั้นนั้นสัปปายะเพราะฉะนั้นจบคอร์ส7 เดือนแล้วสภาวะไปสูงประชิดใกล้ต่อมรรคผลเนี่ยไปสู้ต่อเรามีสำนักรองรับอยู่ชื่อสำนักธรรมสถานพัทรโกศลอยู่3 ชุกสุพรรณบุรีจากกรุงเทพไปสุพรรณ2 ชั่วโมงชั่วโมงกว่าคนขับเร็วก็ชั่วโมงกว่าที่นั่นน่ะมีปัจจัย4พร้อมมีสถานที่สัปปายะคล้ายๆที่เนี่ยมีน้ำมีต้นไม้มีป่าไผ่มีอะไรไปสู้ต่อปัจจัย4ลงครัวแล้วเขาเลี้ยงดูขอให้สู้จริงอย่างเดียวอย่ากลับบ้านออกจากนี่แล้วไปต่อที่นู่นเรายินดีถวายข้าวน้ำต้องการตัวจริงอ่ะต้องการคนจริงอ่ะต้องการคนที่จะข้ามโคตรรู้ไหมที่เรามาลำบากมาตากตำมาจัดคอร์สมาลงทุนลงแรงมากมายเพื่อให้คอร์สมันสามารถผลิตอริยะเป็นที่บอกเกิดกำเนิดอริยะได้จริงๆไม่เป็นฟอสซิลทางความเชื่อเป็นคอร์สที่ต้องการให้ก่อกำเนิดเกิดอริยะขึ้นมา7 เดือนเต็มเนี่ยไอ้เพดานภาวนามันไม่ได้อยู่เลียดเตี้ยยอดหญ้าเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยล่ะตามความเพียรที่เราทำเนี่ยคันบางคนอาจจะข้ามนะครับเลยใน7 เดือนบางคนไม่ข้ามแล้วบอกว่าอ้าวหมดวาระแล้วจบข้อแล้วกลับบ้านมันเสียได้ของทิ้งของที่มีคุณมูลค่ามหาศาลกลับไปอยู่กับโลกที่มีแต่ความทุกข์โลกภายนอกมีแต่สิ่งบีบคั้นแล้วมันเสียได้ของไงใช่ไหมมันเสียของไงงั้นแทนที่จะกลับบ้านก็เก็บผ้าเก็บผ่อนแล้วก็ไปต่อสุพรรณบุรีเลยไม่ต้องแวะบ้านนะถ้าแวะบ้านแล้วเดี๋ยวใจอ่อนเดี๋ยวไอ้หลานตัวเล็กๆมันน่ารักน่ารักมากอดนู่นกอดนี่ครับงั้นไม่ไปละอยู่บ้านดีกว่าอยู่กับหลานอันนี้ก็เลยงั้นก็ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมต่อมาเธอสำเนียกว่าจะทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าจะทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกคำว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับอานาปานตั้งมั่นอยู่กับรูปนามไตรลักษณ์ตั้งมั่นอยู่กับการเห็นเกิดดับตั้งมั่นอยู่กับวิปัสสนาจดจ่อต่อเนื่องคำว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นแปลเป็นภาษาบาลีว่าสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมั่นว่าโดยภารกิจคือจดจ่อต่อเนื่องไม่ขาดสายซึ่งรูปนามไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เนี่ยนะครับไม่ได้ไปตั้งมั่นดิ่งเข้าฌาน4ซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถอนฌาน4แล้วมาเข้าวิปัสสนาใหม่ถ้าแบบนั้นสมถะก็ละคนละจำไว้ว่าสายวิปัสสนาญาณ1ถึงญาณ16เนี่ยตั้งแต่ญาณ1ถึงญาณ16เนี่ยจะเกิดอัปปนาสมาธิในวาระเดียวนะถ้าวิปัสสนาแท้นะสายพันธุ์ไม่ลูกผสมนะไม่เอาลูกพันทางเอาลูกวิปัสสนาแท้แล้วก็จะเกิดอัปปนาวาระเดียวคือมรรคผลวาระในคราวโสดามัคคจิตโสดาผลจิตเกิดเมื่อไหร่อัปปนาชวนะอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานย่อมเกิดร่วมเพราะว่ามรรคผลจะมันเป็นนิยามนะนิยามโลกุตตรนิยามอะว่าจะ
ไม่เกิดกับจิตที่ไม่ได้อัปปนาเขาจะเกิดกับจิตที่เป็นอัปปนาจิตเท่านั้นถามว่าทำไมจึงได้อัปปนาก็อารมณ์เป็นนิพพานชนิดของนิพพานมันดิ่งลึกได้อารมณ์เนี่ยก่อนนั้นมันมีแต่รูปนามไตรลักษณ์รูปนามไตรลักษณ์แปรปรวนกับกอกเวียนว่านเกิดดับๆชนิดอารมณ์แบบนี้มันดิ่งลึกไม่ได้ไงมันก็เลยคณิกะดังนั้นคำว่าตั้งมั่นจึงแปลว่าจดจ่อต่อเนื่องไม่ได้ไปดิ่งเอาฌานเนี่ยมันจะได้ฌานเมื่อมรรคผลงั้นในระหว่างปฏิบัติก็จดจ่อต่อเนื่องนี่แหละเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นเห็นรูปนามไตรลักษณ์ไม่ขาดสายไม่เว้นวรรคทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเลยใช้คำว่าฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาจิตตะเนี่ยก็คือจดจ่อต่อเนื่องนี้ถ้าหากว่าในระหว่างที่มรรคผลยังไม่เกิดเราปฏิบัติไปชั้น1 2 3 4อะไรไปเรื่อยขนาดนั้นว่ามรรคจิตผลจิตจะไม่เกิดแล้วเราพลัดไปได้ฌานเมื่อไหร่แปลว่าสมถะระคนเมื่อนั้นสมถะเจือเมื่อนั้นเพราะถ้าวิปัสสนาแท้มันจะเป็นแค่คณิกาละเพราะมันเกิดดับแปรปรวนขาดเป็นต้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่างที่มรรคผลไม่เกิดมันไปได้ฌานขึ้นมาแปลว่ามันมีสมถะละคนมันมีสมถะเจือเขาจะเรียกลูกพันทางลูกผสมลูกผสมมันจะมีตั้งแต่ยัน1ถึงยัน3เนี่ยช่วงวิปัสสนูปกิเลสมันเกิดเนี่ยบางคนก็ได้ฌานบางคนก็อุปจาระเวลาปฏิบัติให้อนาปาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกปริเฉชะดูรูปนามไปแล้วพอไปถึงยานที่3สมาธิเริ่มดิ่งความสงบมาเห็นแสงสว่างตัวเบาตัวลอยปีติน้ำตาไหลมีใจวางเฉยมีใจสงบดิ่งลึกมีใจสุขอย่างยิ่งปีติอย่างยิ่งแล้วมาเยอะเลยไออารมณ์ที่ดีอย่างเงี้ยจิตที่ดีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไปจดจ่ออยู่กับอนาปาอนาปามันเป็นได้ทั้งทางสมถะและวิปัสสนาไงอนาปานสติเป็นอารมณ์พิเศษที่ใช้ปฏิบัติสมถะก็ได้ฌาน4ที่ใช้ปฏิบัติวิปัสสนาก็ได้มรรคผลไงดังนั้นถ้าวิปัสสนาแท้ยังไม่เกิดยังไม่ถึงฌาน4วิปัสสนาแท้ยังไม่เกิดฌาน4เมื่อไหร่วิปัสสนาแท้เกิดจะเห็นเกิดดับเป็นขณะขณะเป็นท่อนๆอารมณ์ทีนี้ถ้าไม่ถึงยานสีอารมณ์มันไม่เกิดดับไม่เป็นท่อนมันยังติดเป็นปื้นจิตมันก็ไปจับดิ่งลึกซึ่งอนาปามันก็ดิ่งลึกลงไปในภาวะดิ่งลึกลงไปเนี่ยย่อมเกิดไซเอฟเฟกของสมาธิที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสและเพดานสมาธิคืออุปจาระอุปจาระแปลว่าเฉียดฌานใกล้ฌานขึ้นชื่อว่าอุปจาระมันก็อย่างว่าสงบดิ่งปีติน้ำตาไหลมีความสุขเห็นแสงสว่างตัวเบาตัวลอยโอ้โหเยอะมากทีนี้นักปฏิบัติมือใหม่ก็ติดใจพอใจชอบก็เลยติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลสถ้าสูงกว่านั้นก็ได้ฌานสามารถได้อัปปนาลักษณะอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าลูกผสมพันทางเป็นลูกพันทางระหว่างสมถวิปัสสนายังไม่เป็นวิปัสสนาแท้พอเข้ามรรคพอเข้ายันที่4เห็นเกิดดับไตรลักษณ์แท้มาคราวนี้ไม่มีวันสงบดิ่งได้หรอกเพราะมันอนิจจังทุกขังอนัตตาและจะเป็นคณิกะอย่างยาวนานไปเนี่ยเนี่ยพอเข้าใจนะครับตั้งมั่นหายใจเข้าตั้งมั่นหายใจออกจิตอ่ะก็คือจดจ่อต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมีรูปนามไตรลักษณ์เป็นอารมณ์การจดจ่อต่อรูปนามไตรลักษณ์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนี่ชื่อว่าจิตตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกเธอสำเนียกว่าเราจะปล่อยเปลื้องจิตหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะปล่อยเปลื้องจิตหายใจออกซึ่งตัวเนี้ยกรรมฐานตลาดบ้านเราเล่นกันเยอะหลายสำนักนะท่านจะชูธงนำเลยว่ามีสติกำหนดรู้นะเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็ละอะไรที่เกิดขึ้นในทวารหกนะเห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็ละไปเอาแต่ตัวใหม่ๆที่เกิดใหม่ๆเข้าไว้ตัวไหนถ้าไม่ละไปเอามาปรุงเดี๋ยวก็จะทุกข์ไปหมายมั่นเอามายึดเดี๋ยวก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นความรู้สึกใดๆเกิดแล้วเราเห็นแล้วละเห็นแล้วละ
อันนี้ก็เล่นกันหลายสำนักซึ่งก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกดีด้วยซ้ำประเสริฐด้วยที่จะละเปลื้องจิตก็คือไม่หมายมั่นไม่ถือเอาซึ่งรูปนามทั้งหลายที่ผุดเกิดตลอดวันทั้งวันสังเกตให้ดีอันไหนอะรูปนามไหนอะมันไม่ต้องด้วยกิเลสเราก็ปล่อยออโต้เลยโดยไม่มีว่าจะต้องตั้งใจว่าฉันจะปล่อยฉันจะละมันไม่ต้องด้วยกิเลสเราก็ไม่สนใจแต่ต้นไงมันก็ดับไปแต่บางรูปนามมันต้องด้วยกิเลสเรามันมีประวัติกันอยู่นะพอหน้านี้โผล่มามันไม่ละเนาะมันก็มาเกมาว่าฉันทำไมมันเป็นยังไงถึงมาว่ากันแต่ฉันก็ดีกับแกมันไปแล้วนะยาวแล้วนะมันไม่เห็นแล้วละนะเห็นแล้วถือไงถือก็ปรุงก็ทุกข์แล้วคันนี้แล้วร้านไหนมันต้องด้วยกิเลสเราก็ไม่ละทีนี้ท่านก็บอกว่าให้ละทุกอันไม่ว่าอันไหนก็ขอให้ละทุกอันอันนี้ก็เป็นมันก็ว่าบรรทัดฐานได้ทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะแต่ว่าหลักสูตรมันก็ต้องพูดว่าตามหลักสูตรจึงใช้คำว่าปลดเปลื้องปลดปล่อยอย่าหมายมั่นในบรรดาผัสสะที่เกิดระหว่างเรานั่งสมาธิเนาะอ้าวใครเข้าใจยกมือขึ้นปล่อยไหมทุกวันนี้ปฏิบัติแล้วละไปใช่ไหมดีละสาธุต่อมาจตุกัดที่4นะครับจตุกัดที่4ในอานาปานสติยังคงเป็นการรู้ลมเข้าออกช่องจมูกอย่างต่อเนื่องแล้วแทงเข้าหากายาแทงเข้าหาเวทนาแทงเข้าหาจิตตาเนาะโดยมีอานาปานะเป็นแม่บทแม้ดูอานาปาก็น้อมไปดูกายาแม้ดูอานาปาก็น้อมไปดูเวทนาแม้ดูอานาปาก็น้อมไปดูจิตตาแม้ดูอานาปาก็น้อมไปดูธรรมาเขาก็มีบาลีเราก็จะข้ามไปนะเธอสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกท่านทั้งหลายครับจำไว้นะการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยย่อมปรากฏให้เห็นทางมโนทวารเท่านั้นมโนทวารเท่านั้นที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ทีนี้อะไรก็ตามเป็นอารมณ์ทางมโนทวารปรากฏทางมโนทวารอันให้เห็นโดยมโนทวารสิ่งใดอันให้เห็นโดยมโนทวารสิ่งนั้นเขาเรียกธรรมอารมณ์ทั้งสิ้นธรรมอารมณ์แปลตามศัพท์แปลว่าอารมณ์อันรู้ได้โดยมโนทวารเท่านั้นเขาจะเรียกว่าธรรมอารมณ์เวลารู้ทางตาเขาเรียกรูปารมณ์เวลารู้ทางหูเขาเรียกสัทธารมณ์เวลารู้ทางจมูกเขาเรียกว่าคันธารมณ์เวลารู้ทางลิ้นเขาเรียกว่ารสสารมณ์เวลารู้ทางกายเขาเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์แต่ถ้ารู้ทางใจเมื่อไหร่เขาเรียกธรรมอารมณ์นี่ธรรมอารมณ์ที่เรารู้ๆกันเนี่ยก็มี2อย่าง1รู้แบบกิเลสรู้ถ้ากิเลสรู้ธรรมอารมณ์นั้นก็จะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรื่องราวสตอรี่โกรธรักชังชอบอะไรไปเรื่อย2รู้แบบสติปัญญารู้ถ้าสติปัญญารู้ทางธรรมอารมณ์ก็จะต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาใช่อัตตาไม่เห็นสภาวะแห่งความไม่เที่ยงเห็นสภาวะลักษณะแห่งทุกข์เค้าเรียกว่าทุกขลักษณะอันนี้จะลักษณะและอนัตตลักษณะนี่ปรากฏแล้วทางมโนทวารไม่ปรากฏทวารอื่นเพราะฉะนั้นพอเราไปเห็นไตรลักษณ์เขาจะเรียกว่าใช่ไหมสำเนียกว่าเราจะเห็นธรรมไหมเราจะเห็นธรรมเพราะว่าไออนาปาแทงไปที่กายาอนาปาแทงไปที่จิตตาแทงไปที่เวทนาแทงไปที่จิตตาแล้วก็แทงมาที่ธรรมาเนี่ยทางธรรมอารมณ์ซึ่งก็ได้แก่ไตรลักษณ์นะครับเอาต่อมาเธอสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความคลายนะออกได้หายใจเข้าเธอสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก
คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายการคิดเห็นคลายการถือหมายในอัตตานะครับคลายการถือหมายในสุภะว่างามอย่างนี้คลายในที่นี้คลายการยึดหมายนะคลายอุปทานน่ะงั้นเราก็จะมีอุปทานอะไรบ้างชีวิตจริงๆเนี่ยตอนไม่รู้วิปัสสนาเนี่ยแล้วมีแหละกามอุปทานยึดมั่นไม่คลายในวัตถุกรรมของเราอะไรที่เป็นวัตถุกรรมที่เราชอบเนี่ยมันเราจะหมายมั่นกำแน่นกำแน่นเวลามันเปลี่ยนไปหรือมันหายไปหรือใครมาใช้ของเราโดยเราไม่อนุญาตนะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะเพราะว่าเราไม่ผ่อนคลายความยึดมั่นนั้นฝึกอนาปาเพื่อผ่อนคลายความยึดมั่นในกามุปาทานนะครับ2ฝึกอนาปาเพื่อคลายความยึดมั่นในอัตวาทุปาทานนะอันแรกกามุปาทานอันที่2อัตวาทุปาทานยึดมั่นในความเป็นตัวตนอัตตาของเราเนี่ยดูอนาปาคลายความยึดว่านี่ไม่ใช่เราไม่มีเราในนี้ไม่มีนี้ในเราเนี่ยไม่มีเราในรูปนามไม่มีรูปนามในเราเนี่ยคลายอัตวาทุปาทานที่เรายึดตัวกูของกูพระสัมพ่อสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านจะเป็นนักประพันธ์ภาษาที่ค่อนข้างตรงมาตรงไปแล้วภาษาแบบนักเลงนะถ้าเราไปอ่านของวสินทร์อินทรสลัดเนี่ยโหอย่างกระหยดน้ำผึ้งเลยมันนวลมันไพเราะซะทุกคำไปท่านประดิษฐ์ประดอยเราเอาถ้อยคำมาเป็นพวงมาลัยร้อยเรียงแล้วเพราะก็เลยท่านวสินทร์อินทรสลัดมีฉายาว่าเจ้าของนามปากกาปลายปากกาน้ำผึ้งไงใช่ป่ะแต่ปลายปากกาน้ำผึ้งหมึกหยดเรากับเป็นน้ำผึ้งมารจนาเนี่ยจะไพเราะท่านติดนัทฮันที่เพิ่งเสียไปเนี่ยติดนัทฮันเสียแล้วนะมรณภาพท่านก็เป็นนักแสดงธรรมแบบวจนะน้ำผึ้งฟังแล้วชื่นใจกล่อมแล้วชโลมเย็นชื่นเป็นมีแต่คำไพเราะแต่หลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้นะตัวกูของกูกูไม่เอากับมึงตรงมาตรงไปนั่นก็จะสำนวนจะต่างกันอัตวาทุปาทานตัวกูของกูเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสคลายความยึดว่ากูกูของกูนะประมาณนี้หายใจเข้าคลายความยึดว่ากูกูของกูหายใจออกยึดในอุปทานอัตวาทุปาทานเอาต่อมาคลายความยึดในศีลปตุปาทานศีลปตุศีลปตัปปมาสแหมคุณใครก็ตามที่ไม่ใช่โสดารับรองได้ทุกคนมันจะรูปคลำศีลพรตทั้งที่เป็นกายและใจศีลพรตทางกายก็วางมืออย่างนั้นวางเท้าอย่างนี้ต้องนั่งท่านี้หัวไม่โป้งต้องชนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทำท่านั้นให้มีกิริยาอย่างนี้ให้มีท่าทางอย่างนู้นเนี่ยแล้วทางใจอ่ะใจก็เดินจิตอย่างนี้ด้นจิตอย่างนู้นจิตอย่าให้เป็นอย่างนี้ขอให้จิตเป็นอย่างนั้นให้วางใจอย่างนี้อย่าวางใจอย่างนู้นต้องจัดระเบียบใจจิตสารพัดเลยแต่ถ้าท่านได้โสดาแล้วเลิกไม่จัดระเบียบจิตอะไรทั้งนั้นดูอย่างที่มันมีมันเป็นเห็นอย่างที่มันเป็นมันมีจิตจะเป็นยังไงไม่ต้องไปจัดมันก็จัดระเบียบดอกไม้หรอกไม่ต้องกายก็เหมือนกันเดินนั่งธรรมดาไม่ช้าเกินไม่เร็วเกินเรื่องศีลปฏิบัติประมาทเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจคนมักคิดและเข้าใจกันว่าถ้าเราอยู่ในศีลพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่ประมาทประมาทแปลว่ารูปคลำไม่ใช่อันที่จริงแล้วอยู่ในศีลและพรตของพุทธศาสนาก็ยิ่งรูปคลำอยู่ดีจะเอาเติมอันนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ลดอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์จะเสริมด้วยอะไรจะปรับปรุงกรรมฐานกันอยู่เรื่อยนะ
ถ้าเป็นโสดาแล้วเลิกปรับปรุงดูตรงๆเห็นตรงๆไม่ปรับแก้ไม่ปรับแต่งพอเข้าใจไหมเนี่ยก็จะมีศาสตร์อยู่แขนงหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ชอบสอบอารมณ์แล้วพอฟังลูกศิษย์เล่าอาการอย่างนี้นะเดี๋ยวปรับแต่งเนี่ยไม่ควรจะไปปรับแต่งหรอกที่จริงมันเป็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นนะให้ต่อเนื่องเขาไว้พอไปปรับแต่งแล้วทีนี้ลูกศิษย์มาเล่าบอกเนี่ยปฏิบัติแล้วใจมันแห้งโหยมันแล้วว้าวุ่นคิดถึงแต่บ้านอะไรนู่นนั่นนี่นู่นอะไรนะใจกระสับกระส่ายอาจารย์ทำไมวันนี้สมาธิไม่เกิดเลยแปรปรวนวุ่นวายมากเนี่ยบีบคั้นมากอาจารย์บอกเลยปรับแต่งพอปรับแต่งให้แล้วทีนี้กลับไปโอ้โหดิ่งลึกน้ำตาไหลมีความสุขมาภูมิใจแล้วมาเล่าฝ่ายอาจารย์ก็ภูมิใจว่าปรับแต่งให้ลูกศิษย์ได้ฝ่ายลูกศิษย์ก็ภูมิใจว่าปรับแต่งแล้วใจมันสมาธิสูงดิ่งลึกก็เลยตกลงทั้งคู่แหละร่วมมือกันปิดบังของจริงเบี่ยงเบนไปเอาอารมณ์อื่นความจริงแล้วสู้ตรงๆเห็นตรงๆมันจะโอลหม่านเหมือนพายุยังไงก็ดูตรงๆอย่าเปลี่ยนไปปรับไปเอาอนุนอันนี้มาปรับมากกบเกลื่อนมาเปลี่ยนเบี่ยงเบนไปแบบนี้มันก็เลยไม่ได้เห็นของจริงกันเราไปได้อารมณ์ใหม่แล้วทีนี้ก็ไปติดอยู่นั่นก็ต้องมาปรับแก้กันอีกใช่ไหมก็ไม่รู้จักจบที่จริงมันจะอาการอะไรอาการอะไรมันก็ไตรลักษณ์หมดนะจริงไหมไม่เห็นต้องไปทำอะไรกับมันมากไปกว่าการได้เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะอารมณ์แบบไหนก็คือไตรลักษณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นศีลปฏิปรมาสคือการรูปคลมการรูปคลำการจัดระเบียบการเสริมนู่นแต่งนี่ตัดนั่นออกนี่เติมนี่หน่อยอะไรไม่รู้ยุ่งไปหมดอ่ะมีมากในหมู่นักปฏิบัติภาวนาทีนี้ไอ้พวกศีลปฏิปรมาสที่คนเข้าใจว่าอ๋อไอ้ผ้ายันนางกวักกุมารไอ้ไข่อะไรพวกเนี้ยตะกุดอะไรเงี้ยผ้าประเจียสมอนเครื่องรางของขลังหรือว่าประพฤติอย่างโคประพฤติอย่างหมาทรมานกายยืนขาเดียวอดข้าวอดน้ำนะคนเข้าใจว่าศีลปฏิปรมาสคือเหล่านั้นอันนั้นน่ะมันเหมือนไปคลำขี้ช้างเนี่ยศีลปฏิปรมาสผมอยากอุปมาเหมือนช้างและขี้ช้างเนี่ยประเภทที่ว่าผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ตะกรุดศักดิ์สิทธิ์ปลาตะเพียนทองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนางกวักกุมารทองอะไรพวกเนี้ยไอ้ไข่ใช่มั้ยจตุคามรามเทพอะไรพวกเนี้ยประเภทไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนรูปคำขี้ช้างไปหมายมั่นว่าข้อวัดดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้นำความสวัสดิมงคลเจริญรุ่งเรืองมาสู่เราเพราะมีกุมารนางกวักมีไอ้ไข่มีท่านปลัดนะเนาะอะไรเนี่ยจะขายของได้ต้องมีปลัดโอ้ยฝรั่งเห็นแล้วก็งงมากเลยมาซื้อของเมืองไทยแผงผลไม้อะไรมะม่วงแอปเปิ้ลองุ่นอะไรมีปลัดวางมันปลัดตัวใหญ่ๆฝรั่งก็งงเขาบอกทำไมมันจะช่วยให้ขายดีไปจนกระทั่งขอทานผมไปเจอขอทานอยู่คนนึงไอ้ขันที่ใช้ขอทานน่ะในขันมีปลัดเอากับมันนี่แม่ปลัดก็จะช่วยขอทานได้เงินเยอะไงมันใช่เหรอแล้วคนจะให้เงินเพราะว่าเห็นประหลัดถ้าไม่เห็นประหลัดแล้วไม่ให้ตังค์เหรอแล้วตกลงเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรามาสคลำขี้ช้างยืนขาเดียวอดอาหารมันเพ่นพรตทรมานกายเนี่ยนะรูปคำขี้ช้างปรามาสขี้ช้างส่วนในตัวช้างทีนี้ก็รูปคำตัวช้างช้างตัวใหญ่ๆก็เป็นรูปคำจับหูจับตัวจับขาจับหางอะไรก็ได้แก่ศีลพรตต่างๆที่แต่ละขออนุญาตใช้คำว่ากลุ่มก้อนผู้ปฏิบัติอันเป็นกลุ่มก้อนที่ยังไม่ถึงมรรคผลนะถ้าถึงมรรคผลแล้วมันจะไม่มีไงถ้ายังไม่ถึงมรรคผลมันก็จะคิดค้นแนวบำเพ็ญทั้งกายและใจในรูปแบบต่างๆปรับแต่งตลอดเวลาเพิ่มนู้นนี้ตัดนี่หน่อยอะไรมาปรามาสไปเรื่อยขั้นข้ามโคตรแล้วเลิกเด็ดขาดแล้วถ้าท่านยังไม่ข้ามโคตรยังไงก็มียังไงก็มียืนยันเพราะท่านจะต้องปรับแต่งไปเรื่อยแหละจะวางจิตอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงดมั่งอย่างนั้นมั่งเนี่ยเพิ่มไปนี่นิดตัดไอ้นู่นหน่อยบ้างอะไรเงี้ยถ้าไปปรับแต่งมากก็เดี๋ยวก็ไม่เจอของดีนะ
ของดีก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากระสับกระส่ายเวียนวนกับกรอกฟุ้งซ่านบางเวลาเนี่ยอย่าไปถือว่ามันไม่ดีนั่นของดีนะที่ใดมีขี้ที่นั่นมีปุ๋ยถ้าไม่มีขี้ก็ไม่มีปุ๋ยแล้วมันจะว้าวุ่นกระสับกระส่ายแปรปรวนไม่สงบไม่ดิ่งนั่นของดีปุ๋ยจะอยู่กับขี้ที่ใดมีขี้ที่นั่นมีปุ๋ยหรือปลาร้าดีต้องมีกลิ่นใช่ไหมวิปัสสนาดีต้องมีฟุ้งเพราะงั้นในมติที่ควรตระหนักรู้ก็คือว่าเห็นอย่างที่มันมีดูอย่างที่มันเป็นตามที่มันมีมันเป็นไม่จัดระเบียบอะไรของเขาหรอกเดินดูนั่งดูอย่างเดียวดูตรงๆดูต่อเนื่องซึ่งทวารหกและเน้นมโนทวารดูตรงๆดูต่อเนื่องซึ่งมโนทวารเขาจะน่าอัปลักษณ์น่าเกลียดยังไงเวียนวนกระสับกระส่ายบีบคั้นยังไงจะฟุ้งซ่านยังไงดูต่อไปอย่าไปปรับแต่งแล้วท่านจะได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจตนว่านี่มันไตรลักษณ์นี่นาเนี่ยกรรมฐานใดไม่มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์กรรมฐานนั้นถึงนิพพานไม่ได้หรอกอ้าวมีความคลายจางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในศีลปฏิปาทานเนี่ยต่อมาทิฏฐุปาทานสุดท้ายอุปทานตัวสุดท้ายทิฏฐุปาทานคือนักคิดนักทฤษฎีนักหลักการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นั่นนี่ปรัชญาเยอะอะไรคิดเรื่องไหนก็ยึดมั่นในความคิดของตนว่าถูกความคิดคนอื่นผิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นนักทฤษฎีคิดเยอะไนยะปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาไนยะมหาปัฏฐานไนยะจิตเจตสิกนู่นนี่นั่นเลยคราวนี้วันทั้งวันไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรหมดไปกับความคิดทั้งวันเจ้าทิฏฐิไงไม่เป็นอันว่ากำหนดรู้ให้มันต่อเนื่องหรอกวนเวียนอยู่กับการยึดหมายในความคิดทิฏฐิต่างๆเรียกว่าศีลประตูปราทานคลายความคิดซะมั้งเนาะคลายการตั้งทฤษฎีแม่ไม้นู่นนี่นั่นยึดมั่นในความคิดก็ทุกข์เปล่าๆยึดมั่นในตัวตนก็ทุกข์เปล่าๆยึดมั่นในกามไม่ได้ดั่งใจหรือมันพินาศไปเดี๋ยวก็ทุกข์อ่ะยึดมั่นในศีลประตูปราทานก็อ้อมเวียนวนเสียเวลาแค่ดูตรงๆดูต่อเนื่องเวลาที่ข้ามโคตรไปแล้วเชื่อไหมภาวนามันจะเหลือแค่สองอย่างไม่มีอะไรมากกว่านี้คืออันหนึ่งละอันหนึ่งหน่วงอันหนึ่งละอันหนึ่งหน่วงทั้งวันตลอดวันทั้งวันของทุกวันคำว่าอันหนึ่งละคือละรูปนามไตรลักษณ์อันหนึ่งหน่วงคือตามน้อมไปในนิพพานเพราะมันเป็นธรรมชาตินะตามโสดามมันไม่ดูนิพพานเป็นเห็นนิพพานเป็นพื้นอารมณ์นะถ้าโสดาไปแล้ววันทั้งวันมันก็ต้องตามหน่วงนิพพานตามเสพนิพพานเขาเรียกว่าโลกุตตรสติปัฏฐานสติปัฏฐานระดับโลกุตระเนี่ยแต่เขาตั้งฉายาเคยได้ยินไหมพุทธเจ้าเป็นคนตั้งฉายานี้ด้วยพระองค์เองว่าผู้ที่ได้ผ่านโสดาแล้วคือผู้ตกกระแสนิพพานใช่ไหมคำว่าตกกระแสนิพพานคำนี้มันเป็นฉายาใช่เรียกโสดาที่เรียกว่าตกกระแสนิพพานเพราะมันตามเสพตามดูตามระลึกรู้นิพพานตลอดวันทั้งวันแล้วแม่งั้นเสพตามเสพได้ 25% 75% ก็ยังปรุงแต่งไหลไปสกิทาคามีตามเสพนิพพาน 50% ของขณะทั้งหมดในชีวิตนะอีก 50% ก็ยังปรุงแต่งไหลไปอนาคามีตามเสพนิพพานได้ 75% เสพนิพพานเสพความว่างเข้าถึงความว่าง 75% อีก 25% ไม่ว่างก็อนาคามีมีอะไรที่ยังปรุงได้ก็มีมานะมีฟุ้งซ่านอุทธัจจะท่านยังมีอวิชชาท่านยังมีอยู่ส่วนเหลือแต่ว่าปรุงอ่อนมากปรุงอ่อนอ่ะไม่เหมือนอย่างเรานี่ปรุงหมื่นแสนล้านเก้าเนาะของท่านส่วนมากเป็นการปรุงที่ปณีตปรุงเกี่ยวเรื่องธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังวิเคราะห์ธรรมะไปของเราท่านไม่ปรุงเหมือนเราปรุงขี้หมูราขี้มหาแม่งเอาหมดเลยนะปรุงก้างปลาทูก็ปรุงกันแล้วอะไรกูปรุงแหลกหมดขอให้ได้ปรุงปรุงจนน้ำตาไหลก็ไม่เลิกปรุงอ้าวเธอสำเนียกว่า
เราจะพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าพิจารณาเห็นความดับกิเลสหายใจออกใช่ไหมเนี่ยพอมาถึงตรงนี้หนามันจะสัมผัสในการเห็นอริยสัจ4เป็นตทังคะนิโรธดับชั่วขณะหนึ่งหนึ่งดับอะไรดับสมุทัยสมุทัยที่เกิดในขณะหนึ่งหนึ่งแล้วปรุงไหลไปก่อนจะปรุงไหลไปมันจะเกิดขณะแรกก่อนตึกนึกลิขณะแรกขึ้นมาก่อนแล้วก็ปรุงไหลไปเรื่องนี้ผมจะยังไม่อธิบายเวลานี้เพราะว่าอยากจะพูดเบสิกให้มันจบไปก่อนเดี๋ยววันข้างหน้ามันต้องได้ฟังอยู่แล้วนี่ที่ดับสมุทัยเป็นขณะขณะดับกิเลสก็คือดับสมุทัยเขาแสดงการดับกิเลสที่ดับสมุทัยถ้าดับสมุทัยไม่เป็นกิเลสก็ดับไม่ได้หรอกกิเลสทั้งหลายเกิดแต่สมุทัยท่านก็ใช้ศัพท์ว่าเหตุให้เกิดกิเลสความดับแห่งกิเลสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงรู้จักกิเลสเขาเรียกว่าภาวะอาสวะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงรู้จักอาสวะกิเลสพึงรู้จักเหตุให้เกิดอาสวะกิเลสพึงรู้จักความดับของอาสวะกิเลสพึงรู้จักปฏิปทาให้ถึงความดับของอาสวะกิเลสทีนี้ไอ้อาสวะกิเลสหรือกิเลสที่จะเกิดมันเกิดด้วยสมุทัยแสดงความดับกิเลสด้วยการดับสมุทัยดับสมุทัยไม่เป็นก็ดับกิเลสไม่ได้หรอกดับสมุทัยไม่เป็นก็ดับกิเลสไม่เป็นก็เป็นธรรมนิยามของเขาอะรายละเอียดยังไม่ต้องเข้าใจวันนี้สำหรับประโยคนี้ตั้งใจพูดให้ท่านไม่เข้าใจขอได้โปรดอย่าเข้าใจฉันมึนกับแกวะเอาก็อย่างนี้แหละบางอย่างแค่ใช้หนังตัวอย่างยังไม่เอาจริงเดี๋ยวเอาจริงในวันข้างหน้าเอาต่อมาเธอสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นการสละคืนหายใจเข้าพิจารณาเห็นการสละคืนหายใจออกอันที่จริงนะถ้าเอาศัพท์บาลีนะอันที่15นี่สำคัญมากนี่มันแปลมาเป็นไทยแล้วนี่ถ้าเป็นศัพท์บาลีหนาข้อ15เนี่ยฉบับพระไตรปิฎกเก่าๆรุ่นเก่าๆเขาจะแปลว่าเราจะสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าจะพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออกคราวนี้คำว่านิโรธแปลว่าดับไงเลยท่านก็แปลมาว่าดับกิเลสหายใจเข้าดับกิเลสหายใจออกที่จริงพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออกเนี่ยมันเป็นตทังคนิโรธชั่วขณะหนึ่งหนึ่งเป็นตทังคนิโรธมีสองความหมายคือสมุทัยใดๆผุดแล้วเห็นทันมันก็ดับเห็นทันมันก็ดับสองตทังคนิโรธอีกอย่างคือน้อมไปดูนิพพานน้อมไปดูนิพพานเพราะงั้นคนเป็นโสดาไปแล้วมันก็ตัดสมุทัยทุกขณะอันหนึ่งละก็คือสมุทัยมันต้องละอันหนึ่งหน่วงก็คือนิพพานใช่ไหมไม่จะทำกิจสองเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนในยะเดินจิตด้นจิต180,000,000เทคนิคกรรมฐานมันจะกวาดทิ้งหมดเลยเพราะเหล่านั้นคือศีลพระตับประมาททั้งสิ้นไปรูปคลำด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตั้งฉายาเรียกโสดาว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิมีวุฒิภาวะที่คมชัดไม่ซ่านไปในศีลพระตับประมาทต่างๆแล้วไม่ซ่านไปในการเดินจิตต่างๆแล้วแต่จับประเด็นคมๆว่าสมุทัยต้องละถ้าละสมุทัยก็ละรูปนามด้วยหรอโลกิยะไงฝ่ายโลกิยะส่วนนิพพานต้องสมาทานต้องตามเสพตามระลึกรู้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ต้องเห็นนิพพานดังนั้นพระอรหันต์ท่านหนึ่งได้พูดขึ้นนะเป็นเถรคถาบอกว่านิพพานย่อมปรากฏทั้งตลอดกลางวันและกลางคืนภารกิจเนี่ยเขาได้ตามดูนิพพานเป็นนิสัยจึงตั้งฉายาว่าผู้ตกกระแสนิพพานและตั้งฉายาเรียกโสดาว่าผู้เห็นอริยสัจ4การเห็นนิพพานกับเห็นอริยสัจ4เนี่ยเป็นของสัมพันธ์กันซึ่งจะพูดในวันหน้านะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่พูดแล้วมันกล่าวถึงทำไมมายั่วให้อยากฟังแล้วก็ไม่พูดก็ใช้ดังตัวอย่างไปก่อนทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือ16นัยยะใช่ไหมพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าเห็นนิโรธหายใจออกคือเห็นนิพพานหายใจเข้าเห็นนิพพานหายใจออกเห
็นสมุทัยหายใจเข้าเห็นสมุทัยหายใจออกที่ได้เห็นนิพพานที่นั่นก็เห็นสมุทัยที่ได้เห็นสมุทัยที่นั่นก็เห็นนิพพานเพราะเขามาด้วยกันยังไงก็มาด้วยกันแน่รายละเอียดอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะ16นัยยะจบนะทำไมต้องพูดเพราะไม่พูดแล้วก็รับรองถ้าจะทวงไหนบอกมี16นัยยะทำไมไม่เอามาพูดใช่ไหมถ้าไม่พูดแล้วข้ามไปเดี๋ยวท่านก็จะต้องสงสัยว่ามีอะไรบ้างก็นี่แหละครับมีดังที่พรรณนามาชนิดแลทรงแสดงกับพระอรหันต์และตถาคตก็เอามาพูดหลายที่หลายทางนะควรทราบว่าอะไรอ่ะท่านว่าอะไรท่านมีฟุตโนตควรทราบว่ากอคำว่าหายใจเข้าหายใจออกนั้นเพิ่งทราบว่าเป็นคำที่มีการแปลต่างกันคืออรรถกถาแห่งพระวินัยแปลอัสสาสะว่าหายใจออกและแปลปัสสาสะว่าหายใจเข้าส่วนอรรถกถาแห่งพระสูตรแปลกลับตรงข้ามคือแปลอัสสาสะว่าหายใจเข้าและปัสสาสะว่าหายใจออกในที่นี้ถือตามคำแปลของอรรถกถาแห่งพระสูตรผู้ศึกษาทราบอย่างนี้แล้วจะใช้แบบใดก็ได้พึงเลือกตามปรารถนาเถิดเราก็ไม่สนใจเพราะว่าบาลีเราเนี่ยถ้ามากเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปนิพพานก่อนบาลีอย่าเยอะขอความกรุณาใช่ไหมมีคอร์สที่แล้วเขามาเล่าให้ฟังเขาว่าเขาจะมาเข้าคอร์ส7เดือนเนี่ยแล้วก็พี่สาวเขาบอกว่าเนี่ยพิจารณาดูให้ดีนะคิดดูก่อนนะเจ้าเนี่ยเขาหมายถึงอาจารย์เจ้าเนี่ยเขาบาลีเยอะนะเจ้าเนี่ยเขาบาลีเยอะนะแล้วจะไปฟังไหวเหรอ7เดือนเนี่ยไหนน้องบอกไม่ได้จะมาให้ได้อยากจะมาปฏิบัติเนี่ยเลยก็บาลีผมพูดเมื่อไหร่ก็จะแปลทุกครั้งนะแต่ก็พยายามเลี่ยงอ่ะพยายามเลี่ยงมาเลี่ยงไปก็เป็นบาเลมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องบาลีบาเลก็มีแม่ค้าสองคนเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่สาวๆจนกระทั่งวัยกลางคนแล้วคนหนึ่งขายนมโคกคนหนึ่งก็ขายผักแล้วตั้งแผงใกล้ๆกันติดกันนี่วันหนึ่งแม่ค้าขายผักก็คือแม่ค้าสองคนเนี่ยเขามีสามีเป็นมหาเก้าประโยคทั้งคู่เลยเป็นมหาเคยบวชเป็นพระแล้วได้มาปริญญาธรรมเก้าประโยคแปลว่าเป็นด็อกเตอร์บาลีได้ปริญญาธรรมก็ประโลคือเรียนยันเกสูงสุดของบาลีแล้วสามีของแต่ละคนก็ประโยค9เป็นด็อกเตอร์บาลีทั้งคู่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนสาวๆชอบไปถวายเป็นตัวชาวถึงเย็นถึงขอโทษชาวถึงเพนถึงชาวถวายเพนถวายเลยพระบอกว่างั้นไปฉันที่บ้านดีกว่าก็เลยท่านก็เลยลาสิกขามาอยู่ด้วยกันจบแต่กันนั้นมาก็ไม่ต้องไปส่งเพนที่วัดละนี่ก็อยู่กันไปอ่ะไอ้สองคนนี้ก็จะคุยเกทับกันมาตลอดว่าสามีเขาเนี่ยเป็นบัณฑิตมากกว่าเป็นปราชญ์มากกว่ากันเกทับกันไปมารู้เรื่องบาลีดีกว่านะนี่ก็อยู่มาวันหนึ่งก็แม่ค้าขายผักก็หาผักมาวันนั้นร้อนก็ร้อนหงุดหงิดไอ้เด็กมันมาเดินชนตอนข้ามถนนเลยยิ่งหงุดหงิดผักมันตกลงพื้นต้องเก็บมากำลังอารมณ์เสียเลยพอเดินมาถึงที่แผงตั้งขายประจำก็อ้าวเพื่อนที่ขายนมโคกอ่ะวันเนี้ยตั้งแผงล้ำเส้นมาของตัวเองพอดีกำลังหัวเสียมาก่อนหน้านี้ด้วยก็เลยด่านี่ด่าทั้งทีก็ไว้ลายสามีเป็นมหาเข้าประโยคต้องบ่าเป็นบาลีด่าทั้งทีต้องไว้ลายสามีไงใช่ไหมสามีเป็นด็อกเตอร์บาลีก็เลยด่าว่าที่ตังหน้าตังจะมาตังที่กูนังแปลว่าที่ตั้งไม่ตั้งจะมาตั้งที่กูนั่งนี่ข้างฝ่ายยายหนุ่มโคกก็บ้าบังอ่านมาด่ากูด้วยบาลีหรือผัวกูก็เป็นมหาเก้าประโยคเหมือนกันเนี่ยก็เลยด่ากลับแบบไว้ลายภรรยามหาว่าที่นั่งมะนั่งจะมานั่งที่กูตั้งก็แปลว่าที่นั่งไม่นั่งจะมานั่งที่กูตั้งแล้วตามมาด้วยคำว่าอีหานิโอ้ชัดว่าอีหานิ
โอ้ว่าไปบาลีบาเล่นี่ก็พยายามเรียกบาลีให้แล้วนะข้อเขียนเนี่ยเป็นเจ้าคุณประยุทธ์นะประยุทธ์ประยุทธ์โตผมก็รักเคารพวันนี้รักแบบรักเทิดทูนเคารพแบบเคารพเทิดทูนเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าบางคัมภีร์อัสสาสะแปลว่าหายใจเข้าอัสสาสะแปลว่าหายใจออกบางคัมภีร์ว่าอัสสาสะแปลว่าหายใจออกอัสสาสะแปลว่าเข้าใจเข้าท่านก็ว่าเอาเถอะจะถือแบบไหนก็ได้ระดับความรู้เราปล่อยไปเลยไม่นำมาในวิธีใช้เลยนะเพราะอะไร แค่เท่าที่มีอยู่นี่ก็เอาตัวไม่รอดแล้วไม่ต้องไปวินิจฉัยเขาหรอกแค่เท่าที่เรารู้นี่ก็พอละบางอย่างความรู้มันเกินกว่าแบบวินิจฉัยของเราไงเอาต่อมาเจ้าคุณประยุทธ์ตั้งข้อสังเกตว่าสำเนียกว่าเป็นคำแปลสำนวนเก่าคำว่าสำเนียกเนี่ยเป็นคำแปลสำนวนเก่าหมายถึงคำบาลีมาจากรากศัพท์ว่าสิกขติสิกขติจะแปลทับศัพท์เป็นศึกษานะพึงศึกษาว่าสำเนียกว่าก็พึงศึกษาว่าภิกษุพึงทำความศึกษาว่าจากพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าพึงทำความศึกษาว่าพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออกอันนี้คำว่าศึกษาพอมาเมืองไทยมันแปลว่าเล่าเรียนเอาไปกันใหญ่ถ้าเป็นบาลีแท้ศึกษาแปลว่าภาวนาพูดตรงๆศึกษาสิกขาคือภาวนาถ้าศึกษาเล่าเรียนแบบไทยเล่าเรียนเขียนอ่านแบบไทยนี้บาลีเขาไม่เรียกศึกษาเขาเรียกว่าสุตตะสุตตะแปลว่าฟังเพราะสมัยก่อนไม่มีการเขียนไงสุตตะฟังพระสูตรนั้นพระสูตรนี้สุตตะคือเล่าเรียนศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเป็นบาลีเป็นสิกขาไงใช่ไหมสิกขาตรงกับคำว่าศึกษาสันสกฤตว่าศึกษาบาลีว่าสิกขาแปลว่าภาวนาพูดตรงๆพึงภาวนาเห็นนิโรธหายใจเข้าพึงภาวนาเห็นนิโรธหายใจออกเห็นนิพพานหายใจเข้าเห็นนิพพานหายใจออกนั่นแหละใช่ไหมอันนี้แหละนะครับพึงภาวนาเห็นการจางคลายไม่ยึดมั่นพึงภาวนาเห็นอนิจจังพึงภาวนาเห็นทุกขังที่ว่าสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกเนี่ยก็ถ้ามาแปลแบบที่จะเข้าใจกันง่ายๆก็เนี่ยพึงศึกษาศึกษาก็คือพึงภาวนาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าพึงภาวนาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกแต่ว่าในคำที่เป็นปริยัตินี่ก็พึงสำเนียกว่าจะเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกไอ้สำเนียกเนี่ยก็คือศึกษาหรือศึกษาหรือศึกษาได้แก่ภาวนาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าภาวนาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกถ้าเอาถอดโดยภารกิจนะถอดใจความโดยภารกิจนะถ้าเอาตามภาษาพระไตรปิฎกก็พึงสำเนียกว่าเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกเนี่ยมันก็เลยยุ่งยากใช่ไหมดังนั้นน่ะรู้ไหมปัญหาหลักของการศึกษาธรรมะคือพยัญชนะนี่แหละบอกแล้วว่าอย่าเยอะ มานี่โอเคมาแก้บนไหนใครมาแค่แก้บนยกมือไม่ใช่นะที่มานี่ล้วนแต่ตัวจริงเอางั้นสู้ตายในสมรภูมินี้เป็นไงเป็นกันถึงไหนถึงกันจำไว้นะมรรคผลไม่เกิดอย่ากลับบ้านเชื่อผมอย่ากลับจะไม่ออกไปสู่โลกภายนอกหรือให้เขาหามเราออกไปเมื่อเราตายแล้วถ้าเราตายป่วยตายนะไม่ต้องห่วงเรามีพระครบ5รูปสวดยังไงสวดอภิธรรมไม่ได้หรอกเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไม่ข้าม7วันเรือนนี้ก็ไปต่อ3ชุก3ชุกเลี้ยงคุณกี่ปีก็ได้ขอให้สู้อย่างเดียวอย่าทำธุระอื่นอย่าทำธุระที่2ไป3ชุกก็ต้องมีอาจารย์คุมไม่มีอาจารย์คุมคอยจะทำธุระขยะให้หนูก็จำเป็นนี่สำคัญเดี๋ยวก็จะไปตลาดอะไรก็ไม่รู้มาอยู่อย่างนี้มันเต็มฟอร์มเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลออกไปไม่ได้เลยใช่ไหมให้เดินนั่งตามเวลามันก็ดีอย่างเต็มฟอร์ม
วันนี้นะครับอานาปานะ16ในจบลงโดยสมบูรณ์มีใครมีคำถามอะไรไหมมีไหมครับเดี๋ยวเขาจะเอาไมค์ไปส่งใครจะถามยกมือขึ้นมือผมลอยสีม่วงๆไม่มีอะไรนะนกพิราบเราต้องพ่นยาเนี่ยหรือว่าจับแล้วมันจะดิ้นมันจับไม่ดิ้นต้องจับให้แน่นเมื่อพ่นขาเขาถูกหนังสติ๊กรัดนะตอนผมไปเจอเขาเนี่ยผมทานอาหารอยู่ที่ห้วยขวางร้านข้าวต้มนะแถวห้วยขวางมันตกปุ๊ลงมาร้านข้าวต้มมันติดริมถนนเนี่ยมันตกปุ๊มาเกือบกลางถนนเนี่ยแล้วมันก็ดิ้นปอกๆอยู่แล้วก็ว่าเอ๊ะเป็นอะไรก็เลยเราก็ไปดูมืดๆก็ยังไม่เห็นน่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพากลับบ้านก่อนแล้วกันพากลับบ้านก็มาเปิดไฟฟ้าที่บ้านดูโอ้หนังสติ๊กมันรัดจนถึงกระดูกแล้วอ่ะรัดถึงกระดูกไม่รู้ข้างล่างมันจะเริ่มเน่าแล้วตอนแรกว่าก็เลยเอาตะไคร้ตัดยางออกนะเขาก็เหมือนกับจะหมดแรงสลบสลายตั้งข้าวตั้งน้ำไม่กินก็ไม่กินอ่ะนอนซุกอยู่ซอกเตียงหลับเช้าลุกขึ้นหูหิวเอาไอ้พวกอาหารนกไปวางก็กินใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็ได้เวลาเดินทางมานี่วันลุกขึ้นอีกวันก็จะมานี่ถ้าปล่อยไปตอนนี้มันตายแน่เพราะขามันจะจับกิ่งไม้ไม่ได้ไงแต่แรกเรากลัวจะพิการด้วยซ้ำก็เลยยังไงก็ปล่อยไปตอนนี้ตายแน่เลยเอากรงมาใส่แล้วก็ขับรถมาชุมพรต้องฉีดยาม่วงไงพวกอักเสบเนี่ยมันฆ่าเชื้ออักเสบฉีดทุกวันแล้วไอ้นกมันจะดิ้นเนี่ยเราก็ต้องจับมันก็เลยฉีดเลอะม่วงไปหมดเลยนะเลอะไปหมดเสื้อก็ม่วงไปหลายตัวแหละปรากฏว่าผ่านไป10 วัน 10 วันเข้าวันนี้วันที่13 14แล้วเขาดีขึ้นเนื้อที่มันหายไปก็เริ่มเรียกเนื้อขึ้นมาไม่ 100% แต่ดีขึ้นมา3 วันให้หลังมาเนี่ยยืนจังก้าได้ละลุกขึ้นยืนกระพือปีกก็เลยอ้าวงั้นเดี๋ยวก็บิดสัก10 วันน่ะจะปล่อยเข้าไปเองให้มั่นใจว่าขาเขาเจากิ่งไม้ได้นะครับไหมให้จับกิ่งไม้ได้แล้วเราปล่อยจะได้ไม่ไปกักขังสัตว์ไงใช่ไหมยาม่วงทีนี้ก็ที่ถ่ายรูปท่านทั้งหลายกิจกรรมนักสนามหญ้ากิจกรรมในนี้ก็ส่งไปส่วนกลางยุวพุทธเขาจะเลือกภาพไปโปรโมทแล้วก็บอกบุญญาติโยมญาติโยมก็ทำบุญมาในภารกิจอย่างนี้นะครับจากเปิดเฉพาะบัญชียุวพุทธเท่านั้นโอนเข้าบัญชียุวพุทธเท่านั้นนะครับไม่มีว่าเราทำแล้วจะมาโอนเข้าบัญชีใครนี่ไม่ได้เพราะความขาวสะอาดว่าทางการเงินการทองเนี่ยคณะบุคคลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้าไปยุพุทธยุพุทธก็จะเป็นถังใหญ่ใช่ไหมโอนเข้าถังใหญ่ถังใหญ่ก็จะจ่ายไปตามคอร์สต่างๆเพื่อเป็นปัจจัย4เขามีคอร์สเยอะนะรวมทั้งที่นี่ด้วยในลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนที่เราซื้อมาเลี้ยงมาถวายปัจจัย4กับผู้ทรงศีลเนี่ยอันนี้เป็นเงินที่เราเตรียมสละกันนะครับด้วยคอที่แล้วผมใช้ทรัพย์สินส่วนตัวไป 300,000 นะเป็นเงินส่วนตัวเลยนะซื้ออาหารเลี้ยงโยคีนะทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเนี่ยนี่ก็เริ่มมีป่วย 2-3 คนก็ไปเอายาผมซื้อยาให้กินต่อเนื่องแล้วมันจะหายอาการเราเนี่ยให้หายซะก่อนแล้วค่อยหยุดยาถ้าไม่หายแล้วอย่าหยุดยานะเนี่ยแล้วก็จะมีเมื่อก่อนเนี่ยคอที่แล้วเนี่ยอาหารสั่งจากข้างนอกมีทุกวันไม่เว้นสักวันเดียวทุกวันนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แล้วในที่สุดมันเยอะๆเขามันของมันเททิ้งมากเสียของคนก็บ่นว่าโอ๊ยซุรุ่ยซุร่ายอะไรก็เลยตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องสั่งทุกวันเราแค่วันไหนสั่งมาเสริมนะเช่นที่ผ่านมาเนี่ยและพิสเอาอีกแล้วพูดตอนเย็นอีกแล้วไม่ใช่ว่ารังแกอะไรก็แล้วกันนะแกนะทีนี้มันเป็นเช่นนี้มันก็เกิดมีญาติโยมที่อยู่ในคอร์สเนี่ยเห็นแล้วก็อยากได้บุญมั่งเพราะว่ามาอยู่นี้มีแต่ศีลกับภาวนาภาวนากับศีลยังไม่ได้ให้ทานเขาเห็นแล้วเขาก็มาร่วมหรอก
มันจะไม่มีการบอกบุญเรียลัยอะไรทั้งนั้นน่ะแต่เข้าร่วมเราก็จะจัดอาหารเข้ามาเป็นอะไรที่ในศูนย์นี้ไม่มีที่เดี๋ยวจะมีหน้าตาแปลกๆมาเยอะเรื่อยๆเขาก็มาร่วมบุญเองนี้เราไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีหลักอยู่ว่าเราไม่เที่ยวประกาศตามโซเชียลอะไรไปบอกบุญเนี่ยอะไรแม้ในที่นี้เราก็ไม่ประกาศนะครับแต่ให้ทราบเพื่อที่รู้ว่าอ๋อกระบวนการจัดการในที่นี้มันรูปแบบเป็นยังไงเนาะก็ท่านทั้งหลายครับบนเส้นทางอันยาวไกลนี้ตลอด7เดือนยังมีอะไรอีกมากนักนะครับผมขอยืนยันมากนักที่ท่านจะต้องประจนใจหนักๆเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้ใจแน่นๆมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเข้าไว้ไม่ถึงระยะถอยน้องเข้าไว้ขอความเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวทำใจให้ประหนึ่งดังพระเจ้าชายสิทธัตถะออกจากราชวังไปนั่นแหละไม่คิดจะหวนกลับมากรุงเกศบิลพัทถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณมันนานมามากแล้วในสังสารวัฏที่เราตามใจมันแล้วมันก็ใช้เราหกเหินหมกไหม้ไปในนรกเปรตอสุรกายก็เป็นอันมากบัดนี้ได้เวลาประกาศอิสรภาพแล้วถึงเวลาที่จะกู้อิสรภาพไม่ตกเป็นทาสของนายผู้โหดร้ายที่ชอบประทุษร้ายเราให้ไปทำบาปนายผู้โหดร้ายที่ชอบใช้ให้เราไปอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยพอกันทีเนาะเป็นวาระประกาศอิสรภาพเดินนั่งต่อเนื่องจับรูปนามไตรลักษณ์มั่นๆเห็นการเกิดดับรูปนามไตรลักษณ์ต่อเนื่องไม่ขาดสายเข้าไว้มีแต่ดีกับดีมีแต่อานิสงส์อานิจจานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่เที่ยงทุกขานุปัสสนาตามเห็นความเป็นทุกข์อนัตตานุปัสสนาตามเห็นอนัตตลักขณะหนีอันบุคคลเจริญให้ยิ่งแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยขอความเป็นผู้เข้าถึงธรรมดับทุกข์นะจงมีแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเทอญปรับท่านั่งค่ะเตรียมตัวกราบท่านอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบ